สวัสดีครับผมวีวีนะครับก่อนที่จะทำการส่งมอบเซอร์โว BLS 251เนี่ยผมก็จะทำการทดสอบให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนนะฮะตอนนี้ผมก็ต่อ BC ตามปกติเข้ากับตัวเซอร์โวเทสเตอร์นะฮะโดยทางนี้เนี่ยตัวเซอร์โวเนี่ยจะเป็นปลั๊กสีน้ำเงินเนี่ยซึ่งถ้าใช้ตัวเซอร์โวเทสเตอร์ต่อเข้าไปตามปกติเนี่ยมันจะไม่ทำงานเพราะว่าเป็นพาวส์คนละแบบกันนะครับทีนี้ผมใช้สายแปลงสัญญาณของอาจารย์แมวนะฮะแปลงจาก1520ไมโครเซกเป็น750ไมโครเซกนะฮะทำให้เซอร์โวสามารถทำงานได้ตามปกตินะฮะอันนี้สั่งนิวทรัลอัตโนมัติจะเห็นได้ว่าเซอร์โวทำงานตามปกตินะฮะรอรับได้เลยนะครับขอบคุณครับผม